สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะจ้าวันนี้อยู่กับท็อปนอนหนังสุดหล่อคนนี้คนเดิมนะครับผมเชี่ยเฮ้ย MCU คงมีเป้าหมายที่จะฆ่าคนดูให้ตายไปเลยไอ้15นาทีสุดท้ายของตอนที่4เนี่ยผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็ต้องคาดเดาไปต่างๆนานาเนาะน่าจะมีคนดูไม่น้อยนะครับผมที่กำลังคิดอยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ต้องพูดว่า3ตอนกับอีกครึ่งนึงอ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าคือเราจะไม่จัดหรือเราจะไม่ตัดสินว่าอะไรถูกผิดไปก่อนนะครับผมนี่เป็นการแชร์ความคิดซึ่งกันและกันซึ่งไอ้เซตความคิดแบบนั้นน่ะก็สามารถคิดได้ครับเพราะว่าตอนนี้ทาง MCU อ่ะเขาต้องการเล่นกับคนดู EP ที่4จบปั๊บเนี่ยเขาต้องการสร้างชุดความคิดที่แตกต่างและหลากหลายคือการเล่าแบบเนี้ยภาษาหนังเขาเรียกหักมุมอะครับ5นาทีสุดท้ายเราก็จะได้เห็นมาร์คสเปกเตอร์เนี่ยหลังจากที่ถูกอาเธอร์ยิงป้วงเข้าที่อก2นัดปึ้งๆตอนนั้นช็อกมากนะไอ้เหี้ย2นัดกลางอกนี่ก็มีโอกาสตายได้นะเพราะว่าตอนที่มาร์คสเปกเตอร์โดนยิงเนี่ยคอนชูอย่าลืมว่าคอนชูถูกจับอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร์คสเปกเตอร์ไม่ได้มีพลังที่จะเยียวยาตัวเองแต่ผมให้โฟกัสอย่างนี้ว่ามันมีโอกาสได้เหมือนกันที่คอนชูถูกจับใช่ไหมแล้วอาจจะถูกปล่อยจากอะไรบางอย่างแล้วมาชุบชีวิตมาร์คสเปกเตอร์ในช่วงวินาทีสุดท้ายเพื่อที่ไปทำภารกิจต่อก็เป็นได้เพราะว่าจากที่เราดู3ตอนมาเราจะเห็นว่าคอนชูใช้มาร์คสเปกเตอร์เนี่ยมาเป็นร่างอวตารสักพักแล้วคอนชูพูดอยู่บ่อยครั้งว่ามาร์คสเปกเตอร์ทำผิดพลาดบ่อยมากมึงมันกระจอกสิ้นดีอะไรเงี้ยแต่คอนชูไม่สามารถทิ้งร่างอวตารที่เป็นมาร์คสเปกเตอร์ได้เพราะเขาบอกว่าเนี่ยเข้าตาสุดและคุ้มค่าที่จะทุ่มเทเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่าไอ้3ตอนที่เราดูมามันมีโอกาสเป็นความจริงได้ครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าเซตอัพของ MCU เราย้อนไปเลยนะมองเซตอัพของจักรวาลนี้มูนไนท์เนี่ยต่อให้ไม่มีจุดเชื่อมโยงกับซูเปอร์ฮีโร่กับจักรวาล MCU มากเนี่ยแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่านี่คือซูเปอร์ฮีโร่ที่เกิดขึ้นในจักรวาล MCU เพราะฉะนั้นณตอนนี้จักรวาล MCU เขาเป็นอะไรกันอยู่จักรวาล MCU มีหมอแปลกที่ทำความชิบหายมัลติเวิร์สอยู่ถูกป่ะและสไปเดอร์แมนจากคนละไทม์ไลน์มารวมกันมันเหนือจริงไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาเหตุผลตรงนี้กลับมามองมูลไนท์มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่ไอ้โรงพยาบาลตรงนั้นน่ะมันจะเป็นเหมือนชุดความคิดภายในหัวเหมือนกับว่าหนังเขาจินตนาการการจัดการภายในหัวของมูลไนท์อ่ะซึ่งภายในนั้นน่ะมีมาร์คสเปกเตอร์กับสตีเฟนแกรนท์อยู่ภายในนั้นสังเกตว่ามาร์คสเปกเตอร์กับสตีเฟนแกรนท์เนี่ยตลอด3ตอนที่ผ่านมาทั้งคู่เข้ากันไม่ได้เลยนะเข้ากันไม่ได้เลยพอหลุดมา15นาทีสุดท้ายของตอนที่4เราจะเห็นว่ามาร์คสเปกเตอร์เป็นคนบ้าโอเคไอ้เรื่องรายละเอียดที่สุดท้ายแล้วสตีเฟนแกรนท์คือคนที่อยู่ในหนังอาร์เธอร์สุดท้ายคือหมอเจ้าของไข้ของมาร์คไลลาคือเพื่อนที่เป็นคนป่วยด้วยกันไอ้พวกนั้นน่ะผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่สะท้อนคนจริงถ้าสมองเราเป็นเหมือนคนบ้าคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็คือเป็นคนไข้ที่เป็นเพื่อนร่วมโรงพยาบาลกันอะไรอย่างเงี้ยและสิ่งนึงที่เราเห็นชัดๆที่มันเหมือนกับ3ตอนที่ผ่านมาก็คือความสัมพันธ์ของมาร์คสเปกเตอร์และสตีเฟนแกรนท์จุดนี้เด่นมากหนังกำลังจะเบี่ยงเบนความสนใจเราด้วยการหักมุมการหักมุมเป็นทริคในการเบี่ยงเบนของนักเล่าเรื่องที่ใช้บ่อยครั้งและประสบความสำเร็จแทบจะทุกครั้งการสร้างจุดหักมุมบางอย่างสร้างความประหลาดใจบางอย่างมันทำให้คนดูกลุ่มใหญ่ที่กำลังโฟกัสถูกจุดทุกๆคนเริ่มโฟกัสไปในจุดเดียวกั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 นคุณเคยเล่นเกมชูเตอร์ไหมแล้วเล่นสไนเปอร์พอเริ่มเล็งปั๊บมันก็เหมือนกลุ่มคนดูทั้งหมดที่เริ่มดูตอนแรกใช่ไหมมันก็อาจจะสายไปสายมาคนอาจจะคิดตรงนั้นตรงนี้แต่พอเริ่มไป EP 2 3โฟกัสจากเคลื่อนอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ค่อยนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นเปรียบเสมือนโฟกัสของคนดูที่ค่อยๆชัดขึ้นถูกจุดขึ้นถูกจุดขึ้นถูกจุดขึ้นการเล่นจังหวะหักมุมแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเสี่ยงดวงพอสมควรนะคือผู้กำกับเขาต้องนั่งประชุมและคิดจนตกผลึกกันเป็นอย่างดีแล้วว่าพอมาถึงจุดเนี้ย EP ที่4เนี้ยคนดูน่าจะเริ่มตามทันแล้วซึ่งเป็นอย่างนั้นนะผมเริ่มที่จะตามทันแล้วผมเริ่มที่จะรู้สึกว่ารอดูว่ามูนไนท์จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์หรือมูนไนท์จะมีอะไรมาทลายความมั่นใจของผมไหมซึ่งมูนไนท์ทำแบบนั้นมูนไนท์สร้างจุดหักมุมเปลี่ยนเลยเป็นโรงพยาบาลบ้าเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าเราเชื่อมโยงกับในความเป็นจริงตอนนี้ผมเชื่อว่า3ตอนที่ผ่านมาคือความเป็นจริงนะโรงพยาบาลบ้านเนี่ยคือภาพสะท้อนภายในหัวของมาร์คสเปกเตอร์ณตอนนี้คือมาร์คสเปกเตอร์ณตอนเนี้ยอยู่ในจุดที่เป็นตายเท่ากันคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมเสี้ยววินาทีก่อนจะตายมักจะนานกว่าช่วงเวลาแห่งความเป็นจริงเสมอไอ้ชุดความคิดแบบเนี้ยไม่ได้มีแค่ภาพยนตร์นะคอมิกในมังงะในการ์ตูนหลายๆเรื่องมันจะมีชุดความคิดตรงนี้อยู่เขาเชื่อว่าช่วงจังหวะก่อนจะตายมักจะนานกว่าทั้งชีวิตคุณเสมอเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าเหตุการณ์ในโรงพยาบาลบ้านเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่มาร์คสเปกเตอร์และสตีเฟนแกรนต์น่ะหลังจากเนี้ยทั้งคู่จะสนิทกันมากขึ้นทั้งคู่จะยอมรับกันมากขึ้นมันจะเข้ากันได้มากขึ้นหลังจากนี้ผมเชื่อว่ามูนไนท์เนี่ยจะถูกชุบชีวิตโดยคอนชูซึ่งถ้าการถูกยิงครั้งนี้แล้วถูกชุบชีวิตโดยคอนชูแบบที่ผมคาดเดาไว้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มันอ้างอิงกับในคอมิกคือเราจำได้ไหมว่ามูนไนท์เนี่ยเขาไม่ได้เล่าจุดเริ่มต้นเราก็เคยตั้งคำถามกันในช่วง EP ที่ผ่านมาว่าเราไม่ได้เห็นช่วงต้นกำเนิดของมูนไนท์ก็ดีเหมือนกันใครที่อยากจะรู้ก็ไปตามคอมิกเลยแต่เขาเนี้ยผมมองว่าซีรีส์มูนไนท์เนี่ยเขาต้องการที่จะเล่นกับจุดที่มันเชื่อมโยงจักรวาลภาพยนตร์กับการ์ตูนอย่าลืมว่าณปัจจุบันเนี่ย MCU เขาเล่นจุดนี้กันเยอะพยายามเชื่อมโยงกับการ์ตูนและทำยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกว่ามันกลายเป็นจักรวาลเดียวกันมันค่อยๆซึมเข้าหากันตอนเนี้ยฝั่งของคอมิกกับฝั่งของภาพยนตร์น่ะมันจะค่อยๆซึมเข้าหากันซึมเข้าหากันมูนไนท์ทำสิ่งนั้นแล้วก็คือเราอาจจะได้เห็นการชุบชีวิตของมูนไนท์ในแบบของภาพยนตร์ในขณะที่จุดเริ่มต้นที่มาร์คสเปกเตอร์โดนชุบชีวิตแล้วต้องเป็นค่ารับใช้ของคอนชูมันก็มีจุดเริ่มต้นในแบบของคอมิกที่เราสามารถพูดได้เหมือนกันว่าแบบนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของมูนไนท์เหมือนกันคือหลังจากเนี้ยผมเชื่อว่าเราน่าจะมีจุดเริ่มต้นในแบบของเวอร์ชั่นคอมิกและเวอร์ชั่นหนังกลับไปจุดที่ผมพูดว่าความสัมพันธ์ของมาร์คสเปกเตอร์กับสตีเฟนแกรนต์ตรงนี้น่าสนใจมากว่ามันเหลือ2 EP สุดท้ายและใน15นาทีสุดท้ายของ EP ที่4มันมีโรงที่3เกิดขึ้นอยู่แล้วโรงที่3ทั้งคู่เดินผ่านเดินผ่านเฉยๆก็ได้อุตส่ามองภาพยนตร์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นสำคัญเสมอตัวละครอาจจะไม่ได้ใส่ใจแต่มันเกิดขึ้นอยู่ภายในโรงพยาบาลที่ผมคิดว่ามันคือเซตความคิดมันคือสมองมันคือภายในหัวของตัวละครมูนไนท์เพราะฉะนั้นโรงที่3คือเจคล็อกเล่แน่นอนแล้วถ้าจากความเชื่อผมนะที่เชื่อว่าเจคล็อกเล่จะเป็นคาแรคเตอร์ที่3แน่นอนนั่นหมายความว่าการที่จะเอาตัวละครที่3มาโดยที่เรื่องราวความสัมพันธ์ของตัวละครที่1กับ2ยังค้างคากันอยู่เนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรบ้าง1ทางงานโปรดักชันหรือทางการเขียนบทมันจะยุ่งยากขึ้นไปอีกมูนไนท์อยู่ในจุดของซีรีส์ก็จริงแต่มันจะต้องมีการไปผูกรวมไปอยู่ในเรื่องราวอื่นๆแน่นอนเพราะ MCU ทำอย่างนี้โดยตลอดเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เคลียร์อะไรไปบ้างเลยมันจะยากมากในการที่ผู้กำกับคนต่อไปจะเอาไปใช้หรือถ้าจะมีผู้กำกับคนอื่นจะหยิบยกมูนไนท์ไปคาเมโออยู่สักตอน2ตอนเนี่ยมันยุ่งยากมาก2เรื่องการแสดงถ้าตัวละครทั้ง3ยังไม่มีการเคลียร์อะไรซะบ้างเลยอ่ะมันจะทำให้การแสดงตรงนั้นน่ะมันยากเป็นทวีคูณ2เท่า3เท่าขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นผมว่ามีโอกาสสูงมากที่มาร์คสเปกเตอร์กับสตีเฟนแกรนต์เนี่ยจะเริ่มนะใช้คำว่าเริ่มนะเริ่มเข้าใจกันบ้างในขณะที่ตัวละครมูนไนท์เปิดตัวเจคล็อกเล่ขึ้นมามันจะดูเป็นสเต็ปที่เข้าท่าเลยนะที่แบบมาร์คสเปกเตอร์กับสตีเฟนแกรนต์เนี่ยเริ่มเข้าใจกันแล้วเริ่มที่จะดีกันไอ้เหี้ยเอ้ยมีบุคลิกที่3มาไอ้สัตว์อะไรอย่างเงี้ยมันจะดูเป็นเซอร์ไพรส์ที่เป็นจังหวะที่โอเคมากเลยแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยมีบางอย่างเคลียร์ไปบ้างมีอันใหม่เข้ามามันจะรู้สึกแบบมันลุมมาตุ้มมากผมว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นโรงที่3มั่นใจน่าจะเป็นเจคล็อกเล่จริงๆนะมีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะที่โรงพยาบาลอันเนี้ยอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเซตอัพของคอนชูถ้าเรามองในอีกจุดนึงคอนชูเห็นมาโดยตลอดว่ามาร์คสเปกเตอร์กับสตีเฟนแกรนต์เนี่ยเข้ากันไม่ค่อยได้ถึงแม้ว่าคอนชูจะด่าสตีเฟนแกรนต์ว่าเป็นไอ้กระจอกไอ้อ่อนไอ้กระจอกไอ้อ่อนแต่ช่วงที่แกะไอ้ดวงดาวแล้วมองหาน่ะ
เออที่ทำให้คอนชูต้องหมุนท้องฟ้าอันนั่นคือเป็นฝีมือของซีเฟนแกรนนะคอนชูยอมรับซีเฟนแกรนแล้วนะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่โรงพยาบาลอันเนี้ยจะเป็นภาพในหัวแต่เป็นภาพในหัวที่คนที่จัดการน่ะก็คือคอนชูนั่นแหละที่ต้องการให้ทั้งคู่เข้ากันได้สักทีเพราะก่อนที่คอนชูจะโดนจับคอนชูเห็นแล้วว่าซีเฟนแกรนน่ะมีความสามารถไอ้เหี้ยนี่ไม่ใช่ไก่อ่อนโอเคมึงไม่ถนัดบู๊แต่มึงถนัดบุญคอนชูเห็นแน่ๆว่า2คนเนี้ยถ้าร่วมมือกันน่ะมึงจะบู๊และบุญมึงจะเก่งขึ้นคอนชูมองเห็นคอนชูเลยเลือกตัวมาร์คสเปกเตอร์ไงเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงเหมือนกันที่เหตุการณ์อันเนี้ยมันคือเหตุการณ์ที่คอนชูกำลังเริ่มที่จะช่วยชีวิตมาร์คสเปกเตอร์จากความตายต้องบอกก่อนนะว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดที่ทุกคนกำลังฟังอยู่เนี่ยคือการคาดเดาและวิเคราะห์จากผมนะจากสิ่งที่ผมเห็นเหมือนทุกคนนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าอ่ะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่โรงที่3จะไม่ใช่เจคล็อกเล่ต้องพูดว่าก็มีเหมือนกันครับก็มีเหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นไปได้นะที่โรงที่3เนี่ยอาจจะแทนคอนชูที่ถูกขังอยู่เพราะตอนสุดท้ายซีนจบมันจะมีฮิปโปโปตัวหนึ่งฮิปโปที่แต่งเครื่องทรงเหมือนมาในทีมอียิปต์นะครับแล้วเสียงนี่คือแบบวัดดีเสียงน่ารักเลยนะครับสังเกตรีแอคของตัวมาร์คสเปกเตอร์และซีเฟนแกรนนะว่าเขาตกใจโอเคบางคนอาจจะไม่ทันได้สังเกตมั้งหรือไม่ทันได้ตั้งคำถามว่าเอ๊ะเขาตกใจทำไมคือผมอะตั้งคำถามว่าทำไมมาร์คสเปกเตอร์กับซีเฟนแกรนถึงตกใจเพราะทั้งคู่ไม่ได้ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ทั้งคู่เห็นท้องฟ้าหมุนได้ทั้งคู่เห็นคอนชูไอ้คอนชูอะน่ากลัวกว่าฮิปโปตั้งเยอะถูกป่ะถ้ามองในความเป็นจริงอะผีนกอะผีนกที่โมโหอะเดินตามทั้งวันอะฮิปโปเรื่องเด็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มาร์คสเปกเตอร์กับซีเฟนแกรนตกใจคืออะไรถ้าอ้างอิงจากความเป็นจริงซึ่งมูนไนท์อ้างอิงจากความเป็นจริงหลายเรื่องมากเพราะฉะนั้นผมได้เจอข้อมูลหนึ่งก็คือมันจะมีคล้ายๆเทพอียิปต์องค์หนึ่งนะครับผมที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นฮิปโปเทพองค์นี้ก็คือทาวาเรสซึ่งเทพทาวาเรสเนี่ยรูปลักษณ์ดั้งเดิมในความเป็นจริงของเทพทาวาเรสนะก็คือมีหน้าตาเป็นฮิปโปเดินสองขาเหมือนมนุษย์และมีรูปลักษณ์ของมือและเท้าเหมือนแมวซึ่งก็มีรูปปั้นหนึ่งนะครับที่ตัวเทพทาวาเรสเนี่ยเขาวางมืออยู่บนเครื่องหมายซาที่มีอักษรอียิปต์โบราณแทนความหมายว่าการปกป้องเทพทาวาเรสเนี่ยในอียิปต์โบราณเนี่ยจะแทนความหมายเป็นเทพแห่งการปกป้องซึ่งปกติแล้วชาวอียิปต์โดยทั่วไปเนี่ยจะบูชาเทพทาวาเรสเป็นเทพที่บูชากันประจำบ้านเทพทาวาเรสถ้าเปรียบเทียบความเป็นจริงคือเทพแห่งการปกป้องมีโอกาสสูงมากที่นี่จะคือเทพที่จะเข้ามาก่อกู้สถานการณ์นี้อย่าลืมว่าเทพคอนชูเป็นเทพที่เป็นหมาหัวเน่าก็จริงแต่เขาก็เป็นเทพที่พอจะมีพันธมิตรของตัวเองอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าการมาของเทพทาวาเรสเนี่ยที่เรามีข้อมูลแล้วนะตอนนี้ว่าเทพฮิปโปเนี่ยมันคือเทพแห่งการปกป้องเพราะฉะนั้นเทพทาวาเรสมาช่วยมาร์คสเปกเตอร์กับซีเฟนแกรนแน่นอนอันนี้ฟันธงได้เลยจากบุคลิกด้วยนะครับจากบุคลิกจากท่าทางที่มาแบบวัดดีมาช่วยแน่นอนนะครับไม่ได้เป็นบุคลิกที่เป็นพิษเป็นภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาสรุปกันนะครับว่าภายใน EP ที่4เนี่ยผมมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ก่อนที่จะไปดู EP ที่4เนี่ยคุณควรที่จะรู้จักกับสิ่งนี้ก่อนครับก็คือกรีนเน่ใหม่กรีเน่มินิคุกกี้รสช็อกโกแลตชิพและรสไวท์ช็อกโกแลตแคลมเบอรี่เพียง10บาทเท่านั้นตามหาความอร่อยได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศเรื่องที่1คือมาร์คสเปกเตอร์โดนอาร์เธอร์ยิงจริงๆและมาร์คสเปกเตอร์กำลังจะตายจริงๆเพราะสิ่งที่เกิดขึ้น15นาทีสุดท้ายของ EP ที่4เนี่ยผมมองว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นภายในหัวของมาร์คสเปกเตอร์ในช่วงเสี้ยววินาทีที่กำลังจะตายใครเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นอันนี้ยังฟันธงไม่ได้แต่ผมว่าคนที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้คอนชูกับเทพทาวาเรสเทพฮิปโปเนี่ยมีส่วนร่วมกับเรื่องนี้แน่นอนซึ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มาร์คสเปกเตอร์และซีเฟนแกรนเนี่ยเขาเข้าใจกันมากขึ้นเพราะเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นเจคล็อกเล่แน่ๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังดูสิ่งที่เกิดขึ้นภายในหัวของมาร์คสเปกเตอร์
ก่อนที่คอนชูจะมาช่วยชีวิตมาร์คสเปกเตอร์เอาไว้และคืนพลังให้มาร์คสเปกเตอร์ก่อนที่เราจะได้เห็นเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างใน2 EP สุดท้ายอันนี้ผมเชื่อแบบนั้นเพราะฉะนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามารอดู2 EP สุดท้ายนะว่าสิ่งที่ผมวิเคราะห์มาเนี่ยมันจะถูกสักกี่อย่างและ MCU จะพาเราไปถึงจุดไหนใครมีชุดความคิดอย่างไรมาแชร์กันนะ EP ที่4นี้คือเป็น EP แห่งการถกเถียงกันนะแต่ผิดแล้วอย่าบูลลี่กันนะ เพราะกูก็อาจจะคิดผิดก็ได้นะครับผมแต่แชร์กันแชร์กันสนุกนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราชาวนอนหนังแม่งแบบโหยหากันนะคือการที่มีซีรีส์สักตัวมีหนังสักตัวที่เล่ามาเปิดพื้นที่ให้คนดูได้ถกเถียงกันไอ้เหี้ย MCU แม่งทำจุดนี้ดีมากผมขอปบมือให้ MCU เลยไอ้เหี้ยเล่าซีรีส์แล้วเปิดพื้นที่ให้คนดูได้ถกเถียงกันด้วยไอ้เหี้ยมันเจ๋งสัตว์สุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกรีเน่ครับผมฝากด้วยฝากด้วยนะครับดูหนังก็ต้องมีของกินนะครับซึ่งของกินที่มันใส่ใจต่อน้ำตาลในตัวพวกเราด้วยก็นี่ครับกรีเน่เลยครับธัญพืชนะครับผมผลิตภัณฑ์ของกรีเน่มีหลายอย่างนะคุณเดินเข้าเซเว่นแล้วมองหาได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์กรีเน่จัดได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะซื้อครบ240บาทนะครับเก็บบินเอาไว้ด้วยนะครับถ่ายรูปปั๊บมันเอาไปแลกอันนี้ได้นี่นะครับผมไปแลกของน่ารักอย่างนี้ได้แล้วมีอีกนะครับผมคุณทักไปที่เพจกรีเน่ได้เลยนะครับผมขอคุณกรีเน่เช่นนี้ด้วยครับผมขอบคุณครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่ดูหนอนหนังแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนใครที่กดติดตามแล้วขอบคุณมากเลยครับส่วนใครที่อยากสนับสนุนหนอนหนังก็กดที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกถ้าสมมติมองไม่เห็นปุ่มลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ